ันชิโน่ครับออกแบบมาตั้งแต่ปี1952นะครับเป็นโมเดลต้นแบบในสไตล์คลาสสิกของเบเดลลี่นะครับตั้งแต่ปี1952จนถึงปี2017ลีออนชิโน่ที่แปลความหมายว่าสิงโตน้อยยังคงเป็นรถในสไตล์อิตาเลียนแท้ๆที่ถูกดีไซน์โดยคนอิตาเลียนนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการผสมผสานดีไซน์ระหว่างความเป็นสแครมเบอร์กับโมเดิร์นคาเฟ่เลเซอร์มาผสมกันจนได้เป็นสัดส่วนที่ออกแบบมาเป็นลีออนชิโน่2017นะครับความเป็นรถที่โมเดิร์นประสานกับความคลาสสิกนะครับอยู่ในตัวของลีออนชิโน่อยู่ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันแบบทรงมนนะครับแล้วก็มีแถบสีดำพร้อมกับโลโก้เบเนลลี่พร้อมโลโก้สิงโตนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบกลมที่มีไฟรีวงครึ่งวงกลมสวยงามมากแล้วก็ไฟหลอดที่เป็น LED นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากครับดูเป็นไฟที่โมเดิร์นผสมกับความเป็นเรโทรของลีออนชิโน่ได้ค่อนข้างลงตัวนะครับหน้าปัดเดินไม้ก็เป็นฟูลดิจิตอลแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับด้านซ้ายก็เป็นพวกสัญญาณเกวัดน้ำมันนาฬิกานะครับฝั่งขวามีเลขบอกเกียร์เลขความเร็วที่สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ของเบเนลลี่ลีออนชิโน่นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับเบเนลลี่ TRK 502นั่นคือเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงหม้อน้ำนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ของลูกสูบแบบขึ้นลงพร้อมกันนะครับในสไตล์ของเบเนลลี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาดังนั้นซุ้มเสียงของลีออนชิโน่เนี่ยก็จะออกมาเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง TRK 502หรือเหมือนอย่าง TNT 300นะครับก็คือเสียงจะคล้ายไปทางตัวรถ4สูบรูปแบบของการดีไซน์ท่อของลีออนชิโน่นั้นผมว่าออกแบบได้ดีนะครับท่อเนี่ยออก2มาแล้วก็เข้าห้องแชมเบอร์นะครับลดค่าไอเสียซึ่งมีค่าเสียต่ำกว่ายูโรโฟนะครับแล้วก็ออกมาเป็นปลายท่อให้แบบปลาย2ปลายซึ่งเสียงก็ชุ่มเสียงไพเราะดีนะครับตรงแท่นเครื่องนะครับตรงแท่นเครื่องจะมีความเป็นเฉพาะรุ่นของลีออนชิโน่อยู่เราจะเห็นได้ว่ามีเบเนลลี่แล้วก็มีสิงโตเป็นรหัสประจำรุ่นของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเครื่องยนต์ของลีออนชิโน่นั้นใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรนะครับเป็นระบบน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างมากเมื่อรวมกับการเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์หม้อน้ำแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไว้วางใจได้กับระบบระบายความร้อนว่าถ้าเราเดินทางต่อเนื่องไปเนี่ยรถก็จะสามารถเสถียรอยู่ได้โดยที่ไม่มีอาการวูบหรือตื้อนะครับสำหรับถังน้ำมันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับการเปิดฝาถังเนี่ยทำได้เก๋ไก๋มากครับก็คือโยกฝาถังขึ้นมานี้แล้วก็เสียบกุญแจลงไปนะครับเปิดแล้วก็เป็นฝาบานพับขึ้นมาครับถังน้ำมันใบนี้มีความจุ 12.7 ลิตรนะครับรีเซิร์ฟ2ลิตรการเดินทางวันนี้ผมวิ่งด้วยความเร็วเดินทางเฉลี่ยประมาณ130ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ผมทำความเร็วท็อปสปีดของรถรุ่นนี้ได้อยู่ประมาณ183กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ออกมาก็อาจจะอยู่เหนือมาตรฐานนิดนึงแต่ยังไงก็ตามครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ติดตามได้ตามกราฟิกข้างล่างนะครับสำหรับเกียร์ทั้ง6สปีดที่ออกแบบมาสำหรับลีออนชิโน่นะครับเป็นเกียร์ในสไตล์สปอร์ตนะครับค่อนข้างจะชิดนะครับผมลองไล่เกียร์ตั้งแต่เกียร์1เกียร์2เกียร์3ไปจนสุดที่เกียร์6เนี่ยอาการของช่วงเกียร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะชิดหน่อยก็คือให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากกว่าที่จะเป็นรถคลาสสิกดังนั้นความเร็วปลายของลีออนชิโน่ที่ได้มา183กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถือว่าเป็นความเร็วที่ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเพราะว่าอารมณ์ของเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นอารมณ์ของรถสปอร์ตไม่ใช่รถคลาสสิกนะครับชิโน่นะครับช่วงล่างนี่ถือว่าค่อนข้างจะจัดเต็มเลยนะครับโชคอัพหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน50มิลเลยนะครับโชคอัพหลังเนี่ยพิเศษมากเนื่องจากว่าเป็นโชคที่วางแบบซิงเกิลไซด์ก็จริงแต่มีการปรับ
ค่าสปริงพีโลดได้แล้วก็สามารถปรับรีบาวได้ด้วยการปรับง่ายๆแค่หมุนปุ่มตรงกระบอกชกเลยครับมีปุ่มหมุนสำหรับการปรับรีบาวให้ออกมาค่อนข้างสะดวกครับการที่รถเลือกใช้ช่วงล่างขนาดใหญ่แบบนี้นะครับโดยเฉพาะโชคหน้าที่เป็นแกน50มิลกับโชคหลังที่ปรับได้ละเอียดก็ช่วยในเรื่องความเร็วสูงที่รถค่อนข้างเสถียรพอสมควรครับรถเนี่ยเข้าโค้งได้นิ่งมากนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็สอดรับกับการเลือกใช้ยางของทางเบเรลลี่ที่ใช้ยางติดรถเป็น Pirelli Angel นะครับยางหน้า 120/70 ขอบ17ยางหลัง 160/60ขอบ17ก็เป็นไซส์ยางที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นการทรงตัวก็ดีไปตามด้วยนะครับที่น่าสนใจไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเบเดลลี่ลีออนชิโน่มีระบบเบรก ABS แบบ2 channel ก็คือหน้าหลังนะครับเปิดปิดระบบ ABS ได้นะครับอยู่ในปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านซ้ายของแฮนด์นั่นเองครับปุ่มเปิดปิด ABS แต่ว่าการเปิดปิด ABS ของเบเดลลี่ลีออนชิโน่นั้นเราจำเป็นจะต้องจอดรถนิ่งสนิทแล้วก็กดปุ่มแช่ประมาณ5วินาทีก็จะปิดนะครับแล้วเมื่อเปิดใหม่ก็กดปุ่มแช่อีกว่า5วินาทีก็จะเปิดขึ้นมาใหม่หรือไม่เราก็ดับเครื่องไปแล้วสตาร์ทใหม่ก็จะกลับไปที่ระบบ ABS เหมือนเดิมนะครับระบบเบรกหน้าครับยังเป็นดับเบิลดิสนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานดิสเนี่ยก็ตั้ง320มิลนะครับวันนี้ที่ผมเดินทางมาเนี่ยช่วงแรกเนื่องจากเป็นรถ0โลครับออกมาเนี่ยเบรกหลังช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยจับมากนักแต่เบรกหน้าเนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดทางเมื่อผมใช้รถผ่านไปประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยก็ระบบเบรกก็สมบูรณ์เต็มร้อยผมว่าลีออนชิโน่นี่ให้เบรกมาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสำหรับฟีลลิ่งของลีออนชิโน่ในการเข้าโค้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้งไฮสปีดหรือโค้ง S พลิกพริ้วต่างๆเนี่ยรถด้วยความที่เป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตครับค่อนข้างจะแข็งดังนั้นถือว่าอาการในโค้งของเบเดลลี่ลีออนชิโน่นั้นสอบผ่านครับสำหรับออปชันอีกหลายส่วนที่ถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้ต้องชมเพราะจุดที่ทำได้ดีเช่นการให้แร็คท้ายมานะครับสำหรับการติดตั้งกระเป๋าสำหรับสายเดินทางสายเที่ยวนะครับเราสามารถใช้กระเป๋าผ้าแบบเท่ๆสามารถสวมเข้าไปกับแร็คนี้ได้เลยนะครับสองข้างให้มาพร้อมสำหรับคนที่ชอบรถท้ายสั้นนะครับลีออนชิโน่เน้นเป็นรถท้ายสั้นธรรมชาติมาเลยตั้งแต่โรงงานนะครับบั้นท้ายเนี่ยตัดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กันดีดมาให้พร้อมติดอยู่กับสวยงามหลังเลยนะครับอันนี้แล้วตรงตำแหน่งกันดีดสามารถติดป้ายทะเบียนได้เลยสวยงามไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่ามิติและช่วงของลีออนชิโน่นั้นเป็นแบบไหนนะครับถ้านั่งมีความสูง830มิลหรือ83เซนนั่นเองครับในระดับคนที่ความสูงเท่ากับผมเนี่ยซึ่งมีความสูง160เซนนะครับสามารถขับขี่ได้สบายนะครับความสูง83นิ้วเนี่ยไม่ยากมากนะครับน้ำหนักตัวของลีออนชิโน่รวมน้ำมันเต็มถังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ207กิโลกรัมเป็นน้ำหนักที่ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยครับสำหรับคนที่มีทักษะในการคอนโทรลรถบิ๊กไบค์ก็ขี่ได้นะครับสบายมากในขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราเป็นนักขับขี่ก็อยากจะสะท้อนมุมมองออกมาคือยกตัวอย่างเช่นมาตรวัดน้ำมันที่เป็นแถบสีดำหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการออกแบบว่ามาตรวัดน้ำมันเนี่ยน่าจะทำเป็นสีไว้ให้เมื่อน้ำมันพร่องลงมาเกือบหมดนะครับน่าจะเป็นสีแดงเลยประมาณนี้แล้วก็อาการของโชคหน้าที่ค่อนข้างแข็งอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วสูงแล้วตกหลุมลงไปก็จะมีอาการอย่างไรก็ตามอาการของโชคหน้าที่มีการตกหลุมแล้วมีการสะบัดเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้โดยการเซตอัพน้ำมันใหม่หรือว่าการติดตั้งกันสะบัดเข้ามานะครับลีออนชิโน่ตอนนี้ก็เตรียมส่งรถให้กับยูสเซอร์ของทางเบเดลลี่ที่ได้ทำการจองไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาจับจองรถตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 209,000 บาทนะครับลีออนชิโน่ 209,000 บาทสำหรับถามผมนะว่ารถนี้ราคานี้ถือว่าเหมาะสมไหมจากที่ผมได้คุกคลีกับมันมาทริปนี้ทั้งทริปเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะสมและผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะอยู่ที่คนขี่ครับเราขี่รถของเราได้แค่ไหนใช้งานมันถึงศักยภาพประมาณไหนอันนี้อยู่ที่เราแล้วครับสำหรับบางคนที่ถามว่าลีออนชิโน่มีข้อเสียตรงไหนหรือเปล่านะครับวันนี้ผมขี่มา300กิโลเราไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าข้อเสียแบบนั้นนะครับเพราะรถไม่ได้เสียนะครับสามารถขี่จบทริปได้แล้วก็มีอาการที่พึงประสงค์สำหรับไบเกอร์ก็คือขี่ง่ายขี่แล้วความเร็วได้เบรกดีช่วงล่างใช้ได้นะครับดังนั้นคนที่รอตัดสินใจอยู่เนี่ยผมอยากบอกนิดนึงว่าให้ไปลองนะครับฟีลลิ่งของลีออนชิโน่ที่
ผู้จำหน่ายเบเนลลี่ลองเสร็จแล้วค่อยตัดสินว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าครับสิ่งที่จะฝากอีกอย่างนึงคือเบเนลลี่ลีออนซิโน่นั้นรับประกัน3ปีนะครับโดยเบเนลลี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีแคมเปญ Buy Assist นะครับก็คือแคมเปญที่ดูแลในกรณีที่เกิดปัญหาก็จะมีการยกรถให้นะครับกิจกรรมต่างๆที่ทางเบเนลลี่นั้นได้เตรียมไว้กับลูกค้าซึ่งในปีนี้ได้ข่าวว่าเตรียมไว้เยอะเลยครับเพราะงั้นคนที่ซื้อเลออนซิโน่นั้นนอกจากจะอดใจรอรถมาถึงมือแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวร่วมกิจกรรมดีๆมากมายครับเรื่องราวของการรีวิวแบบฟูลรีวิวนะครับก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับอยู่ใต้นี้เลยครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel เราก็ฝากติดตามด้วยครับและนอกจากนั้นสามารถติดตามเรื่องราวของเบเนลลี่เลออนซิโน่ในนิตยสารมอเตอร์คอร์สสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปเป็นเท่านี้นะครับยังมีระยะทางที่เหลือกับเลออนซิโน่ที่ต้องขี่ทำความเข้าใจกับมันสวัสดีครับ